อุโมงค์ต้นไม้ความสวยงามที่สร้างสรรค์โดยธรรมชาติอุโมงค์คือทางสัญจรใต้ดินหรือทางที่ขุดลงไปใต้ดินหรือในภูเขาซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยการกระทำของมนุษย์เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางเช่นอุโมงค์รถไฟใต้ดินหรืออุโมงค์ใต้สนามบินแต่ศูนย์ศิรินาถราชินีของเราก็มีอุโมงค์เช่นกันค่ะอีกทั้งไม่ได้เกิดจากฝีมือการก่อสร้างของมนุษย์อีกด้วยเพราะมันเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติซึ่งก็คืออุโมงค์ต้นไม้ที่เกิดจากการโค้งของลำต้นและใบของต้นไม้เข้าหาแสงเนื่องจากต้นไม้ต้องการแสงในการใช้สังเคราะห์อาหารเมื่อต้นไม้ขึ้นเบียดกันหนาแน่นจะทำให้ปริมาณแสงที่ได้รับไม่เพียงพอเนื่องจากเรือนยอดของต้นไม้บดบังกันต้นไม้จำเป็นต้องมีการปรับตัวโดยเรียกว่าPositive Phototropism โดยการเจริญเติบโตของเซลล์ลำต้นด้านที่ได้รับแสงน้อยในอัตราที่รวดเร็วกว่าด้านที่ได้รับแสงมากส่งผลให้ลำต้นของต้นไม้โค้งงอเข้าหาช่องแสงที่มีปริมาณแสงมากกว่าจุดเดิมที่ต้นไม้ขึ้นอยู่การปรับตัวเช่นนี้ทำให้ส่วนเรือนยอดที่มีใบหนาแน่นสามารถรับแสงได้มากขึ้นโดยอุโมงค์ต้นไม้ภายในศูนย์ศิรินาถราชินีจะพบได้บริเวณช่องแสงเหนือสะพานทางเดินหรือเหนือลำคลองเป็นความสวยงามจากธรรมชาติที่สรรสร้างโดยธรรมชาติค่ะเพลินใจได้เรียนรู้เคียงคู่อนุรักษ์พิทักษ์ป่าชายเลน